เฮ้ยสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับ Pod Each Channel ใน YouTube นะครับวันนี้ผม อยู่ในเทศกาลวันวาเลนไทน์นะแล้วก็ในเทศกาลตรุษจีนนะครับซึ่งมันห่างกันไม่มากนะฮะผมก็เลยถือโอกาสมาทั้งแฮปปี้วันวาเลนไทน์นะแล้วก็ขอซินเจียอยู่อีซิงนี่ฮกชัยกับแฟนๆทุกท่านนะฮะวันนี้ผมพอดีแน่นอนในช่วงที่อยู่ในวาเลนไทน์วาไรตี้เนี่ยก็เลยอยากจะมีหนังเรื่องหนึ่งมานำเสนอนะซึ่งเป็นหนังอีโรติกนะฮะแล้วก็เป็นช่วงวาเลนไทน์ที่คู่รักส่วนใหญ่จะรอดูหนังเรื่องนี้นะฮะหนังเรื่องนี้ชื่อว่า Fifty Shades นะฮะในตระกูล Fifty Shades เนี่ยมีทั้งหมด3ตอนนะฮะ Fifty Shades of Grey นี่คือภาคที่1 Fifty Shades of Darker นี่คือภาคที่2และ Fifty Shades Freed นี่คือภาคที่3นะเป็นภาคสุดท้ายนะเป็นภาค Climax แล้วก็เป็นภาคที่เรียกว่าทำความฮือฮานะแล้วก็ความดังของหนังเนี่ยค่อนข้างที่จะดีแล้วก็หนังเรื่องนี้มีเรทนะฮะเป็นเรท20บวกนะฮะคือต้องมีอายุที่เรียกว่าบรรลุนิติภาวะแล้วถึงจะดูได้นะก็คือ20อายุ20ปีขึ้นไปนะครับหนังเรื่องนี้พูดถึงอะไรหนังเรื่องคุณนี้พูดถึงการมีเซ็กส์นะฮะแล้วก็การที่จะระหว่างมีเซ็กส์ที่เกิดความรุนแรงเป็นรสนิยมหรือว่าเซ็กส์ที่เกิดจากรักนะฮะเกิดจากความรักนะฮะมันก็จะมีความแตกต่างกันอันนี้ก็เล่ารายละเอียดมากไม่ได้ต้องไปดูนะฮะอันนี้ส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องราวของมหาเศรษฐีหนุ่มชื่อว่าคริสเตียนเกย์นะฮะพร้อมกับนักศึกษานะฮะชื่อว่าแอนนาสตีลนะฮะตอนนี้ก็เป็นคนทำงานแล้วก็เป็นคู่รักกันนะฮะเป็นเรื่องราวของสองคนนี้นะฮะผมจะรีวิวในลักษณะของการดูเทรลเลอร์นะฮะก็คือหนังตัวอย่างไปด้วยนะครับMorning, wife. ครับแน่นอนภาคที่3เขาได้แต่งงานเป็นผัวเมียกันนะฮะ Morning, husband. แน่นอนมหาเศรษฐีหนุ่ม This is Gray. ย่อมมีความมีตังค์นะความรวยนะก็เป็นแบบไฮโซเพื่อที่จะแต่งงานในกรุงต่างในยุโรปนะโรงแรมก็ชั้นหนึ่งเครื่องบินส่วนตัวนี่ก็เป็นซีนที่เขามีเซ็กกันนะในช่วงวาเลนไทน์ Hannah Gray's office We wanted to welcome the new fiction editor I bought it for us I should have asked you first เมื่อมีทั้งหล่อทั้งรวยหรือย่อมมีผู้หญิงหมายปองเยอะ This is Jim Mateo ในนี้ก็พยายามจะพรีเซนต์ว่าเขามีความมีเสน่ห์ในตัวแล้วผู้หญิงหมายคนหมายปองPlease stop speaking to my husband as if I weren't here. You may call me Mrs. Gray. I'll pick you up at 5. I might not be done by then. ได้ซื้อ How the hell are you Anna Jack what do you want คนนี้คือแจ็คนะเพื่อจะมาทำให้เกิดความเป็นอันตรายต่อชีวิตของแอนนา I made a vow to love you เขาชื่อว่าแจ็คไฮนะเป็น forsaking all of this Did you sleep with him To comfort you in times of need นั่นก็รู้หน้าให้มีFor as long as we both shall live. Action. So far, sick. Fifty Shades Free. นะฮะครับในวาเลนไทน์นะฮะในช่วงวาเลนไทน์นี้นะครับแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยผมชอบการดำเนินเรื่องนะฮะมันไปได้พอดีมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะว่ามันจะไป
เป็นการเดินเรื่องได้แบบพอดีพอดีแล้วก็เขาจะเป็นเน้นมากในฉากที่มีเซ็กกันระหว่างผู้หญิงผู้ชายนะฮะแล้วก็มันเป็นอรรถรสส่วนตัวเขาที่เขาจะชอบความรุนแรงที่เราเรียกว่ากันว่าซาดิสเซ็กนะฮะแต่ว่ามันก็จะมีความที่แตกต่างระหว่างที่ทำที่เมคเลิฟแบบซาดิสแล้วก็มีเมคเลิฟแบบทำนองที่ว่าเป็นความรักนะฮะอันนี้ต้องไปพิสูจน์กันเองนะฮะแล้วผมชอบอีกอย่างนึงก็คือหนังเรื่องนี้เนี่ยเลือกเพลงทุกเพลงเพราะทุกเพลงเลยนะไม่มีเพลงไหนไม่ชอบเลยนึกว่าชอบหมดเลยแล้วที่ผมชอบเป็นส่วนตัวเป็นพิเศษคือหนังเพลงชื่อว่าฮีเลียมนะอยู่ในภาคที่2 Darker นะฮะลองไปฟังดูนะส่วน Love Me Like You Do อะไรพวกนี้เขาก็มีความป๊อปปูล่าของเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ส่วนตัวผมเองเนี่ยมีไม่เห็นด้วยอยู่ฉากหนึ่งนะซึ่งผมว่ามันเป็นไปไม่ได้นะว่าคนที่เคยอยู่บ้านเดียวกันหรือว่าที่เดียวกันเนี่ยจะจำกันไม่ได้ถึงขนาดนี้นะก็คือช่วงที่มีรูปหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าระหว่างคริสเตียนเกย์กับแจ็คไฮเนี่ยอยู่ในบ้านกัมพาด้วยกันแต่ทั้งเขาพรีเซนต์มาว่าเหมือนเขาจำไม่ได้อันเนี้ยผมไม่เห็นด้วยนะฮะในหนังเรื่องนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าภาพรวมนี้ผมให้คะแนนเต็ม10ที่ผมให้9นะครับก็ถือว่าน่าชมนะฮะผมว่าดูทั้งได้ทั้งอรรถรสในการที่เป็นคู่รักนะฮะแล้วก็ดูในเชิงการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องรสนิยมของการมีความรักแบบทำนองว่ามีเซ็กกันนะฮะกับอีกอย่างหนึ่งสามารถที่จะนำไปสอนลูกหลานให้มันมีลักษณะเหมือนกับใครที่มีลูกที่กำลังจะวัยรุ่นหรือว่าเป็นวัยรุ่นแล้วเนี่ยสามารถนำไปสอนในกรณีแบบนี้ได้นะฮะก็ลองดูนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่อุตส่าห์ชมช่องของผมนะครับพอดอีช Channel นะฮะถ้าชอบใจก็รบกวนกด Subscribe นะฮะหรือว่ากดติดตามนะฮะตรงปุ่มด้านล่างด้วยนะครับก็จะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับ